ครูเต้ยควงเมียลูกเปิดใจปกปิดครอบครัวเคลียร์ดราม่าคบซ้อนด่าจนหลอนช่วงฝากท้องยังต้องหลบปลดล็อกแล้วครูเต้ยอภิวัฒน์ควงภรรยาลูกสาวเปิดใจปกปิดครอบครัวเคลียร์ปมดราม่าคบซ้อนโดนด่าจนหลอนโซเชียลนักร้องหนุ่มลูกทุ่งอินดี้ครูเต้ยอภิวัฒน์ควงขนมสสิการและน้องตั้งใจลูกสาววัย1ขวบ4เดือนมาเปิดใจครั้งแรกหลังปกปิดเรื่องการแต่งงานและมีลูกพร้อมเล่าเส้นทางความรักจนมาถึงประเด็นดราม่าคบซ้อนโดนด่าเละจนหลอนโซเชียลทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์อาจารย์เป็นหนึ่งและบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการคุณพ่อหลงลูกสาวหนักมากครูเต้ยมากครับก็ที่สุดของชีวิตครับเขาเป็นผู้หญิงอย่างที่เราอยากได้ลูกสาวเราจะลงโซเชียลทุกวันให้คนเห็นสปอยลูกจนภรรยาต้องเอ็ดขนมบางทีเขาตามใจมากเกินไปเขาจะซื้อของเล่นอันที่ลูกหยิบขึ้นมามันเยอะมากเกินไปจนไม่มีที่เก็บแล้วที่บ้านทุกวันนี้ก็ยังซื้อช่วงที่พ่อจะออกไปทำงานน้ำตาไหลคิดถึงลูกครูเต้ยคิดถึงลูกอยากได้มากเราตั้งใจมีเขาเราพร้อมที่จะมีรักเขามากตอนนี้เขาเริ่มรู้จักความจะร้องตามสมัยก่อนมีแต่เราที่ร้องจุดเริ่มต้นเจอกันได้ยังไงครูเต้ยผมเจอใน MV ครับเพลงหนึ่งขนมไปเล่น MV เพลงหนึ่งเป็นนางเอกแล้วไปเจอคนที่รู้จักพี่เขาคุยกันแล้วพี่เขาส่งรูปหนูเข้าไปเขาเห็นเลยขอ Facebook ขยอดไปทาง Facebook ครูเต้ยใช่ครับแอดไปแล้วก็ไปกดเลิฟบ้างตัดสินใจทักแชทไปอะไรในตัวเขาที่ทำให้ชอบครูเต้ยไม่รู้ครับมันคือรวมตอนนั้นเรายังไม่มีใครด้วยเห็นแล้วน่ารักดีอยากคุยด้วยทักไปครั้งแรกขอบคุณที่รับแอดนะครับขนมเหตุผลที่รับแอดเพราะคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาจ้างเราเล่น MV ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเขาทักมาเป็นช่วงๆหายไปบ้างก็มีแต่ว่าถ้าเราลงอะไรเขาจะมาเร็วมากหนูไม่เชิงเล่นตัวเหมือนเราไม่ค่อยได้เล่น Facebook อยู่แล้วด้วยเขาทักมาเราแอบรู้สึกว่าเขายังไงกับเราแล้วเขาจะทักคนอื่นแบบนี้ไหมก็เลยทำให้ไม่อยากคุยกับเขาตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นนักร้องดังขนมไม่รู้ค่ะพอได้เห็น Facebook เขาถึงรู้ก็เลยรับเผื่อเขาจะจ้างเราเล่น MV เขาทักมาไม่ค่อยได้ตอบเขาไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเริ่มคุยจริงๆช่วงปลายปีครูเต้ยนั่นเลยครับมันมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ค่อยตอบผมเลยหายไปเขาคงไม่อยากคุยกับเราพอเราเห็นเขาลงนั่นลงนี่ใจอ่อนทักไปอีกปกติเวลาเราทักหาใครถ้าเขารู้จักเราเขาจะตอบเลยคนนี้ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรอยากคุยเขาก็ยังนานทีตอบแต่เราก็ยังทักไปอีกก็ตอบบ่อยขึ้นก็ตัดสินใจนัดทานข้าวเขาพาเพื่อนไปเต็มรถเลยหัวเราะขนมประมาณ7คนช่วงนั้นที่ตอบแชทพี่เต้ยบ่อยๆเพื่อนหนูเขารู้จักพี่เต้ยเขาเห็นก็เอาโทรศัพท์ไปตอบเพื่อนบอกพี่เต้ยชวนไปกินข้าวตอนนั้นหนูจะไม่ไปเพื่อนบอกไปได้ไหมขอหนูเลยบอกพี่เต้ยว่าขอพาเพื่อนไปด้วยนะครูเต้ยก็งงนิดนึงมาเยอะพอขนมตกลงคบเป็นแฟนมีดราม่าเลยครูเต้ยช่วงหนึ่งมีคนลงรูปตอนนั้นเรามีกระแสใหม่ๆหลายคนที่ชื่นชอบเราก็คงไม่อยากให้มีแฟนพอเจอรูปหลุดผมกับน้องมีบางกลุ่มที่ไม่โอเคไปขุดมาว่าเราเคยมีแฟนคบซ้อนหรือเปล่าเลยกลายเป็นดราม่าขนมหนูก็เครียดเพราะไม่รู้อะไรเลยมาก่อนก็ทักไปหาเขาโกหกหนูหรอครูเต้ยเราก็อธิบายทุกอย่างเพราะมันก็ชัดเจนขนมเข้าใจครับเพราะมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้ได้ว่าชัดเจนแล้วหนูเลยโอเคดราม่าหนักขนาดไหนคร
ครูเต้ยหนักมากครับเพราะมันเป็นช่วงโควิดรอบแรกคนกำลังอยู่บ้านทุกคนเล่นโซเชียลทุกคนด่าผมมันเยอะแรงทุกอย่างหน้าตัวเมียดังแล้วลืมคนเก่าขนมโดนข้ารู้สึกเสียใจมากขนมห่อละบาทอย่าไปกินขนมนะมันไม่มีประโยชน์คุยกันยังไงบ้างครูเต้ยตอนแรกร้องไห้ใส่กันจมครับเครียดอ่านทุกคอมเมนต์เพราะผมเพิ่งใหม่ในวงการยังไม่รู้วิธีรับมือเครียดมากไม่เคยเกิดมาแล้วคนมาด่าเราขนาดนี้แล้วไม่รู้จักเราด้วยบางคนเหมือนด่าตามกันผมอัดคลิปครั้งหนึ่งกระแสตีกลับหนักกว่าเดิมขนมนั่งร้องไห้กับที่บ้านบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยากตื่นมาไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วเพราะตอนนั้นมันยากจริงๆกับการที่หนูไปไหนแล้วเขามองว่าตามหลังก็มีหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปมันแรงมากๆเราลองใช้สติตอนนั้นอ่านทุกคำพูดที่เลื่อนเจอตอนนั้นไม่มีสติต้องเรียกสติก่อนกลับมาย้อนคิดว่าอันไหนที่เป็นจริงเราต้องปราบแต่ถ้าอันไหนเราไม่ได้เป็นเราจะไปสนใจทำไมจมอยู่กับตรงนั้นทำไมให้ดึงตัวเองก่อนคนที่รักเราก็ยังมีให้แคร์ตรงนั้นด้วยพ่อแม่สุดท้ายผ่านมาได้ยังไงครูเต้ยระยะเวลาครับตรงนั้นหนักพิกสุดแล้วเราก็เงียบไม่ตอบโต้ให้กระแสมันหายไปก็จะมีเรื่องคนอื่นมาให้ดราม่าต่อเราก็ปล่อยผ่านไปขนมหนูไม่คิดจะพูดอะไรเลยอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองจะคิดอะไรก็แล้วแต่ต่อให้หนูพูดถ้าเขาไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจก็ไม่มีผลอะไรหนูเลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าหยุดแค่ตรงนี้เกือบเลิกกันขนมหนูแค่รู้สึกว่าพี่เขากำลังดังขาขึ้นของเขาแต่พอมาเจอหนูแล้วต้องเจอเรื่องแบบนี้หนูเลยโทษว่าเป็นเพราะตัวหนูเองที่ทำให้เขามาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยบอกพี่เขาว่าสามารถตัดสินใจได้เลยถ้าไม่ไปต่อหรือจะเลิกกันเข้าใจหมดเลยครูเต้ยไม่ได้บอกว่าเลิกเรามาถึงขั้นนี้แล้วก็ไปต่อกันต้องช่วยกันอดทนทำให้กลัวโซเชียลไปเลยครูเต้ยไม่ได้ลงอะไรที่คู่กันมานานแล้วครับ2ปีแม้กระทั่งแต่งงานท้องก็ไม่ได้ลงเลยผมก็ลงแค่งานอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้เปิดแล้วตอนนั้นหลอนครับบางครั้งไปงานถ้าคนเห็นเราอยู่ด้วยกันก็เริ่มคิดแล้วจะเอาไปโพสอะไรอีกหรือเปล่ามันมีบางกลุ่มที่เขายังแอนตี้อยู่ที่ทำให้เรารู้สึกช่างมันคือลูกเปิดมามีลูกเลยคนยิ่งโจมตีครูเต้ยก่อนที่จะโพสรูปลูกเราคุยกันแล้วว่าเขาต้องโตขึ้นเขาต้องเจอสังคมจะให้เขาอยู่แบบนี้มันไม่ได้วางแผนกันไว้ว่าเขาครบ1 ขวบเราจะเปิดแล้วเป็นไงครูเต้ยฟีดแบ็กครูเต้ยฟีดแบ็กดีมากครับทุกคนเอ็นดูน้องก่อนลงคิดหนักเพราะมันจะออกมา2 ด้านไม่ดีก็แย่เลยขนมคิดหนักเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้มันไม่ใช่เราแล้วที่ต้องรู้สึกเขาโตขึ้นมาแล้วกลับมาย้อนเห็นสิ่งพวกนี้เราไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนั้นชื่อเขาก็เป็นอีกเหตุผลคือเราไม่ได้ผิดพลาดในการมีเราตั้งใจวันแต่งงานครูเต้ยมีไม่ถึง20 คนเป็นญาติฝั่งผมกับญาติฝั่งขนมอยากให้ทุกคนรู้เพราะอยากให้เกียรติพ่อกับแม่เราแต่ในความรู้สึกของหนูคืออยากให้คนที่เรารักมาอยู่ตรงนั้นในวันแต่งงานของเราแต่งวันที่1 พฤษภาคมปี63มีน้องช่วงธันวามกราช่วงฝากท้องยังต้องหลบไหมครูเต้ยหลบครับแต่โชคดีที่มีโควิดขนมก็เรียนออนไลน์โรงพยาบาลที่เราไปฝากก็ไม่ได้พูดอะไรขนมณตอนนั้นโอเคที่สุดแล้วหาหมอพี่เต้ยก็ไปด้วยทุกครั้งในงานแต่งมี16คนโอเคไหมครูเต้ยตอนนั้นเราอยากให้พ่อกับแม่เขามั่นใจว่าเราไม่ได้มาเล่นๆถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากให้ทุกคนมาร่วมยินดีกับพวกเราขนมตอนนั้นโอเคมากเลยแต่ถามในใจเราก็อยากที่จะให้คนอื่นนอกเหนือจากนี้มาเหมือนกันแต่แค่นั้นก็โอเคมากแล้ววันที่ตัดสินใจโพสต์รูปลูก
ครูเต้ยมันเป็นวันเกิดเขาเลยเราจะมีจัดงานมีตติ้งเราเลยถือเอาวันนั้นจัดมีตติ้งแล้วพาลูกไปเปิดให้พี่ๆที่คอยสนับสนุนเราจริงๆให้ได้รู้เป็นกลุ่มแรกครั้งแรกเลยบางคนพอรู้เพราะมีคนถ่ายเอาไปลงบ้างแต่ไม่เป็นกระแสโชคดีที่มีแฟนคลับที่น่ารักขนมมีขึ้นค่าเราโล่งทุกอย่างปลดล็อกทุกอย่างมันทำให้เราใช้ชีวิตยังมีอะไรอยู่คือเรื่องลูกเราโล่งมากสบายใจไม่มีอะไรติดค้างขนมอุ้มลูกขึ้นเวทีรู้สึกยังไงขนมตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปหมดกลัวทุกอย่างร้องไห้ตั้งแต่ก่อนเข้าไปขึ้นบนเวทีก็ยืนร้องไห้กลัวที่สุดคือพี่ๆเขาจะโอเคไหมเสียใจหรือเปล่าเพราะหนูไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยกลัวไปหมดแต่พี่ๆทุกคนน่ารักมากหนูร้องไห้บนเวทีพี่ๆตะโกนขึ้นมาร้องไห้ทำไมหนูยิ่งร้องใหญ่เลยไม่คิดว่าเขาจะซัพพอร์ตดีกับเราขนาดนี้ครูเต้ยมีมากครับได้พาลูกไปไหนมาไหนตอนนั้นนอกจากโรงพยาบาลก็ได้พาลูกไปเที่ยว 2-3 ครั้งเองไปไพรเวทอยู่แค่บริเวณนั้นไม่อยากมีลูกอีกเพราะอะไรครูเต้ยรักคนเดียวหยุดแล้วไม่มีแล้วขนมถ้าอยากมีก็อยากมีให้เขาเป็นเพื่อนกันแต่แล้วแต่พ่อ